เช็คด่วนหน้ากากอนามัยแบบไหนใส่เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าว่ากันด้วยเรื่องของหน้ากากอนามัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในช่วงนี้เพราะด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดกันได้ง่ายทางระบบทางเดินหายใจการใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งแล้วทีนี้มีคำถามมากมายสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าหน้ากากมีอยู่หลายแบบด้วยกันและแต่ละแบบนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือเปล่าแล้วแบบไหนดีกว่ากันเรียกได้ว่ามีสารพัดคำถามมากมายเลยล่ะและวันนี้สุดติ่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดให้ได้ทราบกันค่ะ 1. หน้ากากอนามัยแบบผ้าเราจะเริ่มกันที่หน้ากากอนามัยแบบผ้ากันก่อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หน้ากากอนามัยทั้งแบบสีขาวสีฟ้าสีเขียวต่างก็หาซื้อได้ยากผู้คนก็หันมาใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนซึ่งสามารถตัดเย็บเพื่อใช้งานเองได้ซึ่งคุณสมบัติของหน้ากากผ้านั้นถือว่ามีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างต่ำเพราะใช้วัสดุในการตัดเย็บก็คือผ้าไม่สามารถที่จะป้องกันความชื้นได้แถมยังมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะติดค้างอยู่ที่หน้ากากนานกว่าหน้ากากชนิดอื่นอีกต่างหากซึ่งหน้ากากชนิดนี้เหมาะกับคนที่มีสุขภาพดีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมาะกับการสวมใส่เพื่อทำความสะอาดบ้านแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจรวมไปถึงไม่เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น 2. หน้ากากอนามัยสีฟ้าสีขาวและสีเขียวซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีจำหน่ายในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการแล้วซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดนี้ถือว่ามีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ในระดับปานกลางเพราะในความเป็นจริงแล้วหน้ากากชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองน้ำลายออกจากหน้ากากมากกว่าป้องกันละอองน้ำลายผ่านหน้ากากเข้าสู่ปากและจมูกของเรานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุกันความชื้นและยังมีชั้นกรองที่ได้มาตรฐานจึงมีความสามารถในการป้องกันละอองต่างๆได้บ้างแต่ด้วยความออกแบบที่บางและหลวมจึงมีความเป็นไปได้ที่เชื้อโรคจะเล็ดลอดผ่านเข้าไปได้เช่นกันสำหรับคนที่มีอาการไข้หวัดไอจามหรือผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจรวมไปถึงบุคลากรแพทย์จึงเหมาะที่จะใช้หน้ากากชนิดนี้แต่ข้อควรระวังก็คือหน้ากากชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100% ดังนั้นอย่าใช้มือสัมผัสหน้ากากระหว่างวันเด็ดขาดและควรเปลี่ยนหน้ากากทุกวันอย่าใช้ซ้ำจะดีที่สุดค่ะ 3. หน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กถึง PM 2.5 ได้มากถึง 95%ซึ่งฝุ่นขนาดเล็กชนิดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังพบเจออยู่เช่นกันและหน้ากากชนิดนี้มีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสได้สูงเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะป้องกันจากแก๊สหรือไอน้ำได้ผู้ที่เหมาะแก่การใช้หน้ากากชนิดนี้มากที่สุดก็คือผู้ที่ต้องทำงานในไซต์ก่อสร้างหรือผู้ที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีไม่ได้ป่วยไม่แนะนำให้ใส่เพราะจะทำให้หายใจลำบากหรือสำหรับท่านที่ต้องการใส่หากใส่หน้ากากชนิดที่แบบซักไม่ได้ก็ไม่ควรนำไปซักนะคะเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการกรองลดลงนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ